จนแบบระยะไตมันลงไประยะสุดท้ายแล้วด้วยน้องอายุแค่35คือในชาบ้านในเรื่องอาหารจำกัดเลยคือเราก็แบบแข่งขันมากมากใช่แข่งขันมากมากเลยจากสีมันดาวลงมาอุ้ยทำยังไงใช่มันมีแต่แย่ลงค่ะไม่เคยมีวันไหนที่แบบดีใจที่มันขึ้นไม่มีจนแล้วก็จนตัดสินใจว่าลองตัวเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วทีนี้พอเราได้ลองปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าอยากจะบอกต่อทุกคนว่ามันควรเป็นทางแรกค่ะเจลเนี่ยควรเป็นทางแรกไม่ใช่ทางสุดท้ายที่เราจะมาทุกคนใช่บางคนมาบอกว่าดูมาตั้งนานแต่ว่ามันพลาดนะควรจะเป็นทางแรกของเราที่เราคิดเราประมาณ1เดือนเนาะใช่ที่เราแบบคุมเองอะไรเองด้วย1เดือนจริงๆเราก็เลยน้องก็ตัดสินใจว่ากินเพราะว่าก็ศึกษาอยู่จริงๆก็ยังไม่กล้าหรอกบอกตรงๆว่าเราก็มีความรู้สึกที่ว่ามันจะช่วยได้จริงไหมหรืออะไรใช่ไหมคะแต่พอเราทานไปตอนแรกไปหาหมอทุกเฮ้ยมันยังไม่มันก็แย่ลงตลอดแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปต่อสิเราต้องกินต่อคือมันจะมาหยุดแบบครึ่งกลางๆมันไม่ได้เพราะเราเคยลองผิดมาในทางที่เราไปสุดแล้วเพราะฉะนั้นเจอเราต้องให้โอกาสเขาไปสุดเหมือนกันและในความคิดที่จะคิดว่าการที่เราเป็นไตเสื่อมเนาะกว่าที่เราจะเป็นอ่ะพี่เราก็ไม่รู้อ่ะมันคงเป็นมานานแล้วเราจะมารีบใน5เดือน3เดือนนั้นไม่ใช่เราต้องให้ระยะเวลากับไตของเราให้ระยะเวลากับไตของเราเลยจนน้องสาวบอกว่าที่ทานบูมิก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือจริงๆจะบอกว่าน้องสาวไม่มีอาการอะไรเลยใช่ไม่มีเลยจนมาถึงแบบระยะ4เนี่ยคือไม่มีอะไรเลยแล้วพอมารู้ปุ๊บเนี่ยอาการทุกอย่างออกมาหมดจนพอมาได้ทานเจลก็เลยให้น้องทานอุมิ3ฮาร์ด1ก็คือให้ทานแบบนี้ไปเลยเพราะว่าเราก็ไม่อยากวัดผลที่ระยะยาวอะค่ะถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นได้เร็วที่สุดก็ดีใช่ใช่เพราะว่าจากตอนที่น้องระยะสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ระยะ3ปลายค่ะว้าวระยะเวลาเริ่มทานอุมิตอนเดือนเมษาค่ะเมษาพฤษภาเนี่ยยังไม่ดีเราจะมาเห็นชัดๆเลยตอนน่าจะเป็นมิถุนาเพราะว่าเดือนกรกฎาคมที่เราไปตรวจแล้วจากเฮตินีนเกือบ5ลดลงมาเหลือ 2.6 3เดือนใช่ค่ะเมษานี่ก็กินกลางเดือนแล้วนะแล้วแต่เมษาพฤษภาคือยังไม่ดี2เดือนเนี่ยก็คือดาวตลอดมันเหมือนเราต้องเอาผักดันอะไรที่เรามันเสียของเราออกไปเราให้ก่อนหน้านี้เราสะสมไม่เยอะใช่ก็ดีใจตรงที่ว่าถ้าเราถอดใจเราไม่ไปสอบกับอุมิไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องไปต่อไปสุดเนาะแล้วก็ในเรื่องของการพบคุณหมอด้วยก็ต้องควบคู่กันไปและเราต้องมีวินัยในเรื่องของอาหารด้วยซึ่งต้องถ้าเอาง่ายๆว่าน้องสาวคือทุกคนต้องรักตัวเองเอาเป็นว่าเราเป็นพี่เนี่ยเราเหมือนเราต้องขอบน้ำใจน้องสาวเลยเนาะเพราะแบบที่ดูแลที่แบบสู้ที่แบบมีวินัยต้องอดทนใช่ต้องอดทนนะคะเพราะว่าคือเป็นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเดียวเขาพอเขาเป็นน้องทางบ้านเป็นทางบ้านคือแบบยังไงคือเครียดนะคะเครียดมากแล้วพอมาทุกครั้งทานแล้วดีขึ้นกับการที่เราคุมอาหารเราตอนนี้เราจะรู้แล้วอะไรที่มันเป็นมิตรกับเราอะไรที่มันดีกับเราคือแต่ตัวน้องสาวเนี่ยคือเป็นคนที่เขารู้ว่าเอ้ยเขาอันนี้ได้นะถ้าไม่ได้เขาจะทิ้งเลยแล้วเขาก็จะดูแลตัวเองจนตอนนี้เดินกันมานี่ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใช่แต่ตอนนี้เดินเก่งกว่าเราแล้วเดินเก่งกว่าเดินตอนแรกที่เป็นเดินสงสารนะคะสงสารมากเดินไปเดินที่แฟชั่นเดินแป๊บเดียวต้องเอารถเข็นอ่ะใช่เหนื่อยเหนื่อยโอ้ตายทำไมเป็นแบบนี้เหนื่อยพอมาตอนนี้ทุกซอกทุกมุมคือแบบเมื่อไหร่เธอจะหยุดเดินฉันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบที่เห็นเลยคือแข็งแรงขึ้นเยอะมากแล้วก็ขับถ่ายก็ปกติทุกอย่างปกติดีตอนนี้สดชื่นสดใสแบบเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเลยซึ่งเราพอใจมากค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าไหนคือยังไงน้องเราต้องทานคนในบ้านเราต้องทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากบอกต่อเนาะอยากบอกต่อคนอื่นว่าของเขาดีนะขอแค่แบบเปิดใจแล้วก็ปฏิบัติตัวเองไม่ใช่ยาค่ะเพียงแต่ตัวเองต้องคุมเรื่องอาหารใช่ต้องรักตัวเองคือเราต้องรู้ว่าสาเหตุมันคือจากอะไรตายคืออาหารเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าอาหารเป็นยังไงเราต้องทำความเข้าใจกับมันแต่อันเนี้ยก็อยากกระทุ้งว่าเป็นตัวฟื้นฟูเป็นตัวเสริมใช่นั่นแหละค่ะคือเราต้องทำความเข้าใจกับโรคที่เราเป็นอยู่แล้วก็
อยู่กับมันแล้วก็ไปด้วยกัน